สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมแบงค์บารมีนะครับวันนี้นะครับเรามาแบ่งปันพระเครื่องของหลวงพ่อทองสุทธาสีโลนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับนะเมื่อประมาณกลางเดือนที่ผ่านมานะครับวันนี้เราก็ได้มาแบ่งปันนะครับรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นว่าพยัคฆ์อรหันต์พันล้านนะครับนะเป็นรุ่นที่ทีมงานพงพร้าวพระเครื่องเป็นผู้จัดสร้างนะครับทีมงานพงพร้าวพระเครื่องนี่เรารู้จักกันดีนะครับนะก็มีผลงานตั้งแต่เสือคาบดาบนะครับนะและก็จะมีเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์6รอบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบเหรียญตัวอย่างให้ดูกันก่อนนะครับนี่คือเหรียญตัวอย่างนะครับนะเป็นเนื้ออัปกาซาตินนะครับนะดูจากลักษณะองค์พระกันก่อนนะครับท่านผู้ชมลักษณะองค์พระเนี่ยถอดแบบมาจากหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนะเป็นเหรียญเสือเพ่นเมื่อปี2521มาเป็นต้นแบบเหรียญนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามคมชัดนะครับก็จะมีที่มานะครับนะว่าหลวงพ่อทองสุทธาสีโลวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาก็จะมีหลวงพ่อนั่งเต็มองค์นะครับนะแล้วก็มียันสองฝั่งมีเสือเพ่นตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเอกลักษณ์ของทางทีมงานนะครับก็คือเสือคาบดาบนะครับนะบริเวณด้านล่างเหรียญแบบนี้นะครับนะถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของทีมงานพงพร้าวพระเครื่องนะครับเราพลิกมาด้านหลังนะครับก็จะเห็นลวดลายที่สวยงามนะครับนะแบบนี้นะครับถือว่าค่อนข้างสวยแล้วก็ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสำหรับคนที่ชอบเหรียญคมชัดนะครับก็จะมีการตอกโค้ดนะครับนะตัวทอทหารแบบนี้นะครับนะเป็นโค้ดเฉพาะของทีมงานนะครับมีการรันนัมเบอร์นะครับนะแล้วก็จะมีเสือตะปบแบบนี้นะครับนี่ถือว่าค่อนข้างสวยงามคมชัดนะครับนะประมาณนี้นะครับนะราคาการเล่นหารุ่นนี้นี่ถือว่าค่อนข้างร้อนแรงนะครับนะราคาสตาร์ทออกจากวัดขั้นต่ำเนี่ยต้องมีอย่างน้อย350บาท400บาทนะครับนะสำหรับรายการรุ่นนะแต่วันนี้นะครับเพื่อเป็นการตอบแทนพี่ๆน้องๆที่ติดตามผมมานานนะครับนะแล้วก็เป็นโปรโมชั่นสงกรานต์กันด้วยนะครับผมจะเปิดแบ่งปันในราคาที่เรียกได้ว่าจับต้องได้นะครับนะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับว่าจะมีพระเครื่องแบบไหนกันบ้างไปชมกันได้นะครับโอเคครับผมมาเริ่มกันที่ชุดแรกนะครับชุดแรกนะครับก็จะเป็นชุดแบบลงยาไม่เต็มนะครับนะก็จะมีลงยาจีวรแล้วก็ลงยาตรงขอบนะครับบางองค์ก็จะเป็นงานหน้ากากนะครับนะแต่ผมก็จะมาขายรวมกันเป็นราคาเดียวกันเลยนะครับอันนี้เป็นเนื้ออัลปาก้าครับผมเนื้ออัลปาก้าขออนุญาตตีกล้องให้ดูก่อนนะครับความคมชัดสวยงามนะครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหนี่เหมือนเหรียญเสือคาบดาบเลยนะท่านผู้ชมนี่ครับเหมือนเสือคาบดาบเลยนะอันนี้ครับให้ดูด้านหลังครับนี่สวยงามคมชัดทุกอนูนะครับอันนี้คือเนื้ออัปกานะท่านผู้ชมเนื้ออัปกานี่อัปกาเหมือนกันครับนี่สวยคมทุกเหรียญนะครับนะไม่มีเหรียญไหนไม่คมนะครับรุ่นนี้แบบนี้นะครับโอ้โหสวยทุกเหรียญเลยนะอันนี้เป็นปีกเครื่องบินหน้ากากทองทิพย์ครับนี่ปีกเครื่องบินหน้ากากทองทิพย์นะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเนื้อชนวนนะครับเนื้อชนวนก็จะเป็นลงยาธงชาติหน้ากากทองทิพย์นะครับนะอันนี้ก็สวยนะท่านผู้ชมหน้ากากนี่เขาทำมาคมชัดนะครับนี่หน้ากากคมชัดสวยงามนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อชนวนเหมือนกันครับผมนี่เป็นเนื้อชนวนลงยาแดงแล้วก็ลงยาขอบด้านล่างเป็นสีน้ำเงินนะครับนะแบบนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับใครชอบแบบไหนก็ปิดมาได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์ครับนี่เนื้อทองทิพย์หน้ากากน่าจะเป็นหน้ากากน่าจะเป็นหน้ากากชุบเงินครับเนื้อทองทิพย์หน้ากากชุบเงินแบบนี้นะครับนี่สวยๆงามๆนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเนื้อชนวนครับผมอันนี้เป็นเนื้อชนวนหน้ากากประกบนะครับหน้ากากก็จะเป็นหน้ากากทองทิพย์เนาะแบบนี้นะครับใครที่ชอบแบบไหนก็ปิดมาได้นะครับท่านผู้ชมผมว่าชุดนี้นี่เริ่มต้นได้สวยงามนะครับนะ
สำหรับใครที่สนใจนะครับนะชุดนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันท่านผู้ชมนะในราคาองค์ละ170บาทเท่านั้นครับในราคาแค่170บาทนะครับนะลุ้นขั้นต่ำนี้ต้องมีอย่างน้อย300ถึง400บาทนะครับนะราคาการเล่นหานี่ค่อนข้างแพงนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับอันนี้ผมเปิดแบ่งปันให้สำหรับคนที่ติดตามช่องแบงค์บารมีมานะครับนะถือว่าเป็นการสมนาคุณนะครับในราคาเบาๆนะครับใครสนใจก็ปิดมาได้นะครับชุดต่อมานะครับท่านผู้ชมชุดนี้จะเป็นชุดคระเนื้อเหมือนเดิมนะครับนะก็จะเป็นคระเนื้อทองทิพย์ทองแดงชนวนนะครับนะขากันไปนะครับแต่จุดเด่นของชุดนี้เลยนะครับก็คือการลงยานะครับนะการลงยาเนี่ยถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะครับลงยาเนี่ยโอ้โหสุดทุกเหรียญนะครับไม่มีเหรียญไหนไม่สวยงามนะครับขออนุญาตหยิบให้ดูตัวอย่างกันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นลงยา2เฉดสีนะครับคือสีดำกับสีแดงนะครับแล้วก็หลังคุ้ยพื้นมีลงยาจีวรหลวงพ่อเป็นสีส้มนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่แบบนี้นะใครสนใจก็ปิดมาได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลงยาขอบธงชาติครับแล้วก็ข้างหลังจะเป็นคุยพื้นอันนี้ก็สวยงามนะครับนะแบบนี้นะครับนะเหรียญเสือเพ่นนะครับตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมนะครับนะจะเพิ่งออกได้ไม่นานนะครับนะราคายังแรงอยู่นะครับตอนนี้ใครที่สนใจก็มาปิดได้นะครับนะผมเปิดแบ่งปันในราคาเบาๆนะครับอันนี้เป็นลงยาสีขาวครับสีขาวขอบสีแดงแล้วก็ลงยาจีวรสีส้มนะครับน่าจะเป็นเนื้อชนวนนะครับอันนี้ใช่นะครับเป็นเนื้อชนวนนะครับแบบนี้โอเคนะท่านผู้ชม แล้วก็ลงยาหยินหยางครับลงยาหยินหยางอันนี้มีองค์เดียวนะท่านผู้ชมมีแค่องค์เดียวเท่านั้นนะครับในหลังถือว่าน้อยเลยนะครับนะเป็นตัวหายากนะครับนะลงยาหยินหยางเนี่ย1ลังมีแค่1เหรียญเท่านั้นนะใครสนใจปิดมาก่อนได้นะครับ1ลังมี1เหรียญนะท่านผู้ชมแล้วก็2องค์นี้นะครับนี่อันนี้จะลงยาเหมือนกันนะครับนะแต่จะแตกต่างตรงที่ว่าลงยาคนละตำแหน่งนะครับนะขอบจะเหมือนแบบว่าสลับตำแหน่งกันนะครับนะแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ก็สวยอีกแบบนึงนะครับท่านผู้ชมลงยาพื้นหลังเป็นสีน้ำเงินคุยพื้นเหมือนกันนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะท่านผู้ชมนะครับโอเคนะขอหยิบเหรียญนี้ให้ดูกันก่อนนะครับเหรียญนี้นี่สวยมากๆครับโอ้โหนี่ท่านผู้ชมลงยาพื้นหลังสีแดงคุ้ยพื้นแบบนี้นะครับขั้นต่ำต้องมีอย่างน้อย300บาทนะนะครับนี่สวยแบบนี้นะครับนะลงยาเต็มๆแบบนี้ขั้นต่ำอย่างน้อยต้องมี300บาทนะครับนะรายการรุ่นนี้ล่อไป350 400แล้วนะครับนะสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่แล้วก็ลงยา4สีครับไม่น่าจะ4นะน่าจะเป็น5สีด้วยนะครับนะมีสีดำแซมมานะครับแบบนี้โอ้โหนี่สวยเลยนะครับนะเป็นลงยา5เฉดสีนะครับนะแบบนี้นะครับใครสนใจก็ปิดมาได้นะลงยาหลากสีสวยๆงามๆทุกเหรียญ นะครับใครที่เป็นคนชอบเหรียญลงยาสวยๆนี่ไม่ควรพลาดนะครับชุดนี้ผมเปิดแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับในราคาองค์ละ190บาทนะครับใครสนใจก็ปิดมาได้นะครับนะราคานี้เป็นราคาที่ไม่น่าจะหาที่ไหนได้นะครับนะเพราะว่ารุ่นขั้นต่ำอย่างน้อยต้องมี300บาทนะครับนะลงยาสวยๆแบบนี้นะครับนะสามารถเลือกเนื้อได้เลยนะครับไม่ต้องแกะลุ้นนะครับใครสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับต่อมานะครับท่านผู้ชมชุดนี้จะเป็นชุดลงยาลายพรางเสือนะครับเป็นเอกลักษณ์ของทีมงานพงพาวพักเครื่องเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตหยิบให้ดูกันก่อนนะครับนี่ครับผมนี่ลงยาลายพรางเสือสีสวยๆเลยครับท่านผู้ชมเป็นลงยาลายพรางเสือสีส้มนะครับนะแล้วก็ลงยาจีวรสีส้มขอบเป็นสีดำนะครับนะเป็นงานคุ้ยพื้นด้วยมือทั้งหมดเลยนะครับองค์นี้ก็จะเป็นลายพรางเสือเหมือนกันนะครับนะแต่จะเป็นลงยาสีเหลืองเนาะขอบเป็นสีแดงนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็องค์นี้ครับจะเป็นลายพรางสีขาวสลับดำนะครับแล้วก็จะมีขอบสีแดงเนาะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นลงยาสีขาวครับนี่ลงยาเสือขาวนะครับแบบนี้นะครับนี่
ต่อมาครับท่านผู้ชมนี่ลงยาสวยๆแบบนี้นะครับนะไม่ควรพลาดนะครับลงยาแบบนี้นะครับสวยงามทุกเหรียญนะครับใครที่สนใจชุดนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันท่านผู้ชมนะในราคาองค์ละ200บาทนะครับนะในราคาองค์ละ200บาทเท่านั้นนะครับนะใครสนใจก็ปิดมาได้นะครับต่อมานะครับท่านผู้ชมชุดนี้เป็นชุดเนื้อปีกเครื่องบินนะครับจะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินทั้งหมดเลยนะครับดูจากการลงยาแล้วโอ้โหสีสันสวยงามมากๆนะครับท่านผู้ชมมาดูกันที่เหรียญนี้ก่อนนะครับนี่ลงยา3เฉดสีนะครับนะจะเป็นสีโทนร้อนนะครับจะเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองทั้งหมดเลยนะครับนะสีสันสวยงามฉูดฉาดนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับนะเหรียญสวยคมทุกเหรียญ นะครับแบบนี้นะแล้วก็เหรียญ นี้ครับอันนี้เป็นลายพรางเสือนะครับนะเป็นเสือสีฟ้าลงยาคุยพื้นก็จะมีขอบเป็นสีดำแบบนี้ก็สวยงามนะครับท่านผู้ชมใครสนใจก็สอบถามมาได้นะแบบนี้นะครับสองเหรียญ นี้นะครับเป็นลงยาเขียวกับลงยาส้มนะครับขอบก็จะเป็นคนละสีกันนะครับนะก็แล้วแต่คนชอบนะครับนะใครชอบแบบไหนก็ปิดมาได้นะครับนี่แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นหลังสีฟ้านะครับนะขอบจะเป็นสีแดงสีเขียวนะครับลงยาสี่สีนะครับนะแล้วก็อันนี้จะเป็นลงยาสามสีนะครับนะก็จะมีสีน้ำเงินสีแดงแล้วก็ลงยาจีวอนนะครับแล้วก็เหรียญนี้จะเป็นลงยาสองเฉดสีนะครับก็จะมีสีเขียวกับสีแดงนะครับแล้วก็ลงยาจีวอนนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสุดท้ายจะเป็นลายพรางทหารนะครับลายพรางทหารแบบนี้นะนี่ครับนี่ลายพรางทหารนะครับแบบนี้เลยนะสวยมากนะท่านผู้ชมลงยาลายพรางทหารอันนี้เป็นคุยพื้นเหมือนกันนะครับนะรู้สึกว่าจะเป็นคุยพื้นทั้งหมดเลยนะครับนะเหรียญลงยารุ่นนี้นะครับใครสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับนะนี่เหรียญสุดท้ายครับเหรียญนี้เป็นปีกเครื่องบินหน้ากากทองทิพย์ลงยาแดงขอบน้ำเงินนะครับแล้วก็หลังเป็นลมซาตินแบบนี้นะครับนะเหรียญจะคมชัดกว่าเหรียญธรรมดานะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมใครที่สนใจนะครับชุดนี้นะผมเปิดแบ่งปันนะในราคาองค์ละ220บาทครับในราคาเบาๆ220บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ปิดมาได้นะครับมีจำนวนจำกัดนะครับต่อมานะครับท่านผู้ชมชุดนี้จะเป็นชุดค่อนข้างหายากนะครับเพราะว่า1ลังเนี่ยจะมีแค่อย่างละ2เหรียญเท่านั้นนะครับนะถือว่าค่อนข้างน้อยมากๆนะครับท่านผู้ชมก็จะมีเป็นเนื้อชุบนาโนเขียวนะครับนะแล้วก็มีชุบนาโนแดงแล้วก็ขวามือจะเป็นเนื้อไทเทเนียมนะครับนะขออนุญาตหยิบเนื้อไทเทเนียมที่เราคุ้นเคยกันให้ดูก่อนนะครับนี่ครับผมนี่คือเนื้อชุบไทเทเนียมนะครับนะจะเป็นแบบนี้นะครับนะค่อนข้างมีน้ำหนักมากเลยนะครับนะองค์พระนี่มีน้ำหนักนะครับนะไม่เบาจนเกินไปนะครับน้ำหนักค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับนะนี่จะไม่ใช่ไทเทผิวรุ้งนะครับนะสีจะค่อนข้างเข้มมากๆเลยนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมถ้าไม่โดนแสงนี่จะไม่ขึ้นเป็นสีน้ำเงินให้ดูเลยนะครับเนื้อนี่คล้ายๆแบ็คโรเดียมนะครับนะแบบนี้นะครับใครที่สนใจก็ปิดมาได้นะเนื้อถือว่าค่อนข้างสวยงามนะครับนะดุดันคมชัดนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็นาโนสีแดงนะครับนี่เป็นเนื้อชุบนาโนแดงนะครับสวยงามไม่แพ้กันนะครับท่านผู้ชมชุบนาโนแดงนะครับแบบนี้นะครับนะชุบนาโนแดงอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวนิยมมากๆเหมือนกันนะครับนะชุบนาโนแดงเนี่ยความนิยมนี่ไม่แพ้เหรียญไทเทเนียมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นชุบนาโนเขียวนะครับนี่ชุบนาโนเขียวอันนี้สีมาแบบว่าสว่างมาเลยนะครับชุบนาโนเขียวเนาะนี่แบบนี้นะครับใครสนใจก็สอบถามกันมาได้นะท่านผู้ชมนะครับชุดนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะในราคาองค์ละ230บาทเท่านั้นครับในราคาองค์ละ230บาท1ลังการันตีให้แค่2เหรียญเท่านั้นนะครับนะโอกาสที่จะเปิดได้เนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับวันนี้ผมมาเปิดแบ่งปันในราคาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างเบาเป็นอย่างมากนะครับนะไม่ต้องแกะรุ่นให้เสียเวลานะครับสามารถเลือกเนื้อได้เลยนะครับใครที่สนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับต่อมานะครับท่านผู้ชมชุดนี้นะครับเป็นชุด
เนื้ออัปปาก้านะครับนะเป็นเนื้ออัปปาก้าลงยา2สีนะครับขออนุญาตหยิบให้ดูกันก่อนนะครับอันนี้เป็นสีม่วงนะครับนี่เหรียญนี้เป็นสีม่วงนะท่านผู้ชมเป็นลงยาคุ้ยพื้นทุกเหรียญเลยนะครับนะคุ้ยพื้นจัดเต็มสวยๆแบบนี้นะครับนะนี่ข้างหลังเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลงยาสีแดงสีน้ำเงินนะครับแบบนี้นะท่านผู้ชมอันนี้เป็นสีน้ำเงินนี่ลงยาแดงแบบนี้นะครับด้านหลังด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่แบบนี้นะแล้วก็สองเหรียญนี้นะครับจะเป็นลงยาสีเขียวกับสีส้มนะครับนี่สีเขียวนะครับแล้วก็องค์นี้จะเป็นสีส้มนะแบบนี้นะครับสวยงามทุกเหรียญนะครับคุยพื้นทุกองค์เลยคู่นี้ก็จะเป็นสีเหลืองกับสีฟ้านะครับนะแบบนี้นะครับนี่สวยงามนะครับสีเหลืองแล้วก็องค์นี้สีฟ้านะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสุดท้ายนะครับก็จะเป็นลงยาดำกับลงยาขาวนะครับลงยาสีดำนะครับสีดำแบบสวยๆเลยนะครับไม่มีการลงยาเลอะเลยนะท่านผู้ชมดูจากตัวหนังสือได้เลยนะครับแบบนี้นะครับนี่สวยงามนะครับแล้วก็ลงยาสีขาวครับนี่แบบนี้นะครับลงยาขาวสวยนะครับลงยาขาวนะครับก็จะเป็นลงยาแบบว่าคละสีกันไปนะครับนะก็จะไม่เหมือนกันเลยนะครับนะทุกเหรียญนะครับชุดนี้ผมเปิดแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับในราคาองค์ละ240บาทนะครับใครสนใจแบบไหนก็สอบถามกันมาได้นะครับผมชุดนี้นี่มีแค่9เหรียญเท่านั้นนะครับต่อมานะครับท่านผู้ชมชุดนี้ก็จะเป็นชุดลงยาหลากสีนะครับนะก็จะเป็นลงยา3สีทั้งหมดเลยนะครับบางองค์ก็จะเป็นลงยา5สี6สี7สีเลยนะครับโอเคขออนุญาตหยิบให้ดูกันก่อนนะครับนี่เริ่มต้นกันที่องค์นี้ครับองค์นี้นี่เป็นลงยาหลากสีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นลงยาที่ค่อนข้างแปลกแต่ก็สวยงามนะครับนะองค์นี้มีแค่องค์เดียวเท่านั้นนะครับนะถือว่าค่อนข้างแปลกตานะครับนะสวยมากเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็องค์นี้ก็จะเป็นลายพรางนะครับนะลงยาลายพรางแบบนี้นะครับลงยาลายพรางนะนะครับใครสนใจก็ปิดมาได้นะ2องค์นี้นะครับก็จะเป็นลงยาแดงกับลงยาสีฟ้านะครับลงยาแดงจะเป็นแบบนี้นะครับองค์นี้เป็นลงยาสีฟ้านะแบบนี้นะครับนี่สวยงามนะท่านผู้ชมนะครับแบบนี้นะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นลงยาขอบธงชาตินะครับก็จะเป็นพื้นหลังสีแดงนะครับองค์นี้พื้นหลังแดงแบบนี้นะองค์นี้พื้นหลังสีน้ำเงินนะครับนะมีอย่างละเหรียญนะครับแล้วก็องค์นี้จะเป็นลงยาลายเสือนะครับนะลงยาลายเสือโคร่งนะครับแล้วก็องค์นี้จะเป็นลงยาลายเสือดาวนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่แล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นงานหน้ากากนะครับงานหน้ากากนี่งานหน้ากากเนี่ยมีแค่2เหรียญเท่านั้นนะท่านผู้ชมถือว่ามีค่อนข้างน้อยนะครับมีแค่2เหรียญนะแบบนี้นะครับนี่ใครที่สนใจงานหน้ากากนะครับผมเปิดแบ่งปันนะในราคาองค์ละ280บาทนะครับ280บาทนะครับใครสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับส่วนที่เหลือนะครับผมเปิดแบ่งปันท่านผู้ชมนะครับในราคาองค์ละ250นะครับใครสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับต่อมานะครับท่านผู้ชมชุดนี้จะเป็นชุดลงยาซาตินนะครับจะเป็นเนื้อทองทิพซาตินกับเนื้อทองแดงซาตินนะครับโอเคครับขออนุญาตหยิบให้ดูกันก่อนนะครับนี่คือเนื้อทองแดงซาตินหน้ากากทองทิพนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบเหรียญลงยานะครับนะเหรียญนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับแบบนี้นะครับนะท่านผู้ชมนะครับนี่ใครสนใจแบบไหนก็ปิดมาได้นะครับคู่นี้จะเป็นลมซาตินเพียวๆเลยนะครับนะไม่มีการลงยานะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมนี่เป็นเนื้อทองแดงลมซาตินสวยๆเลยนะท่านผู้ชมแบบนี้นะครับนี่ลมซาตินผิวสวยๆงามๆนะครับใครสนใจแบบไหนปิดมาได้นะครับนะ
แล้วก็คู่นี้จะเป็นลงยาเนื้อทองทิพย์นะครับนะก็จะลงยาจีวอนแล้วก็ลงยาตรงขอบเท่านั้นนะครับนะไม่มีการลงยาพื้นหลังเนาะนี่แบบนี้นะครับนะสวยงามคมชัดทุกเหรียญเลยนะแล้วก็คู่นี้จะเป็นลมซาตินแบบไม่ลงยานะครับนะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบเหรียญลงยานะครับเราก็มีมาให้นะครับแบบนี้นะครับนี่ครับผมสวยงามตอบโจทย์ทุกเหรียญเลยนะเนื้อซาตินนะครับใครชอบแบบไหนปิดมาได้นะครับแล้วก็คู่นี้จะเป็นลงยาแบบจัดเต็มเลยนะครับจะเป็นลงยาขอบดำนะครับแล้วก็พื้นหลังเป็นสีแดงเนาะนะครับคุยพื้นแบบนี้นะครับนะคุยพื้นแบบนี้นะครับขออนุญาตซูมให้ดูกันก่อนนะครับนี่ครับผมคุยพื้นแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับนี่ครับนี่โอ้โหนี่ตอนพระออกใหม่ๆนี่เหรียญแบบนี้นี่ต้องมีอย่างน้อย500ถึง600บาทนะครับนะราคาเล่นหากันค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับใครที่สนใจชุดนี้นะผมเปิดแบ่งปันท่านผู้ชมนะในราคาองค์ละ250บาทเท่านั้นครับองค์ละ250บาทใครสนใจแบบไหนก็ปิดมาได้นะครับนะรุ่นขั้นต่ำอย่างน้อยต้องมี300บาทนะครับแน่นอนนะครับว่าโอกาสที่จะแกะได้เนื้อซาตินเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะนะครับนะวันนี้ผมมาเปิดแบ่งปันในราคาที่จับต้องได้และสามารถเลือกเนื้อได้เลยนะครับใครสนใจแบบไหนก็สอบถามกันมาได้นะครับชุดต่อมานะครับชุดนี้เป็นลงยาลายธงชาตินะครับนะขออนุญาตหยิบให้ดูนะครับนี่เป็นลงยาลายธงชาตินะครับแบบคละเนื้อกันไปเลยนะครับนะแบบนี้นะครับนี่ลงยาลายธงชาตินะท่านผู้ชมแบบนี้นะครับนี่สวยงามทุกเหรียญนะครับลงยาลายธงชาตินะครับนี่ครับนี่สวยคมทุกเหรียญเลยนะครับแบบนี้นะครับนี่นี่ครับผมนี่ลงยาจะเป็นลงยาธงชาติทั้งหมดนะครับนะแล้วแต่ขอบลงยาจะเป็นลงยาธงชาติทั้งหมดเลยนะครับนะแต่ขอบขององค์พระเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปเนาะบางองค์ก็จะเป็นขอบสีน้ำเงินสีแดงสีขาวนะครับองค์นี้เป็นเนื้ออัปปาก้าลงยาลายธงชาตินะครับใครที่สนใจนะองค์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะในราคาองค์ละ300บาทนะครับนะในราคาแค่300บาทเท่านั้นนะครับส่วนอีก4องค์ที่เหลือนะครับผมเปิดแบ่งปันท่านผู้ชมนะในราคาองค์ละ270บาทนะครับ270บาทนะครับมีแค่4เหรียญเท่านั้นนะครับใครสนใจแบบไหนก็สอบถามกันมาได้นะครับนะตัวธงชาติลายธงชาตินี่เป็นลายที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากนะครับนะแล้ว1ลังเนี่ยจะมีโอกาสแกะได้แค่5เหรียญเท่านั้นนะครับนะถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับต่อมานะครับท่านผู้ชมชุดนี้นี่เป็นชุดได้รับความนิยมตลอดกาลนะครับก็คือเนื้ออัปปาก้าซาตินนะครับขออนุญาตหยิบให้ดูกันก่อนนะครับอัปปาก้าซาตินนะครับเหรียญนี้นี่เป็นเหรียญแบบไม่ลงยานะท่านผู้ชมแบบนี้นะครับแบบไม่ลงยานะสวยงามคมชัดนะครับนะอัปปาก้าซาตินนะครับ1ลังเนี่ยจะมีมาให้ไม่ถึง10เหรียญนะครับนี่ครับผมเป็นหน้ากากทองทิพย์นะครับนะหน้ากากทองทิพย์สวยๆงามๆนะครับใครชอบแบบไหนก็ปิดมาได้นะครับองค์นี้นะครับก็จะเป็นลงยาจีวรแล้วก็ลงยาขอบนะครับนะองค์นี้ลงยาแบบพอดีนะครับนะไม่เยอะจนเกินไปนะครับใครชอบแบบไหนก็ปิดมาได้นะครับนะเหรียญคมชัดทุกเหรียญนะครับเนื้ออัปปาก้านะครับนะนี่แล้วก็สุดท้ายครับเหรียญนี้จะเป็นลงยาจัดเต็มเลยนะครับก็จะเป็นลงยาขอบสีน้ำเงินนะครับแล้วก็พื้นหลังเป็นสีแดงคุยพื้นนะครับแล้วก็ลงยาจีวอนแบบนี้นะท่านผู้ชมนะครับนี่แบบนี้นะครับใครที่สนใจนะครับชุดนี้นะผมเปิดแบ่งปันนะในราคาองค์ละ300บาทเท่านั้นครับในราคาแค่องค์ละ300บาทนะครับใครสนใจก็ปิดมาได้นะครับผมราคานี้เป็นราคาที่จับต้องได้นะครับขั้นต่ำต้องมีอย่างน้อย400 500เนาะ
เนื้ออัปปากาซาตินแล้วก็เป็นรุ่นใหญ่แบบนี้ด้วยราคาต้องกระเถิบขึ้นไป500-600แน่นอนนะครับนะวันนี้มาเปิดแบ่งปันในราคาแค่300บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับชุดต่อมานะครับท่านผู้ชมชุดนี้นี่เป็นชุดยอดนิยมนะครับก็จะเป็นเนื้อ 2K นะครับเป็น 2K กระไหลเงินกระไหลทองแล้วก็จะมีแบ็คโลเดียมมาให้ด้วยนะครับขออนุญาตหยิบให้ดูกันก่อนนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็น 2K กระไหลเงินกับกระไหลทองนะครับท่านผู้ชมหน้าตาองค์พระจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่สวยๆงามๆนะครับคมชัดทุกเหรียญนะครับนี่ครับอันนี้เป็นแบ็คโลเดียมกระไหลทองนะครับท่านผู้ชมงานแบ็คโลเดียมกระไหลทองนะครับแบบนี้นะครับโอเคนะท่านผู้ชมต่อมาจะเป็นแบ็คโลเดียมกระไหลเงินนะครับแบบนี้นะครับแบ็คโลเดียมกระไหลเงินนะชุดนี้ใครสนใจนะครับผมเปิดแบ่งปันท่านผู้ชมนะในราคาองค์ละ290บาทเท่านั้นครับ290บาทนะครับนะขั้นต่ำต้องมีอย่างน้อย400 500นะครับสำหรับแบ็คโลเดียมรุ่นนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันในราคาย่อมเยานะครับ290บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับต่อมานะครับชุดนี้เป็นเนื้อ 3K กับ 4K นะครับ 3K เดี๋ยวขออนุญาตหยิบให้ดูกันก่อนนะครับนี่เหรียญนี้เป็น 3K ครับเป็น 3K มีกระไหลเงินกระไหลทองแล้วก็แบ็คโลเดียมนะครับแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่สวยงามเลยนะครับนะกระไหลเงินกระไหลทองแล้วก็แบ็คโลเดียมนะครับนี่แบบนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นคลาสสิกครับเหรียญนี้เป็นคลาสสิกเลยนะก็จะเป็นกระไหลเงินกระไหลทองแล้วก็กระไหลนาคนะครับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนี่สวยงามคมชัดนะครับข้างหลังนี่สวยคมมากเลยนะแบบนี้นะครับนี่ใครชอบก็ปิดมาได้นะครับนี่แล้วสุดท้ายครับนี่ภูมิใจนำเสนอครับผมเหรียญยอดนิยมตลอดกาลนะครับนะสำหรับเนื้อกระไหลนะครับโซนเนื้อกระไหลเนี่ยจะขาดเนื้อนี้ไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือเนื้อ 4K ครับเนื้อ 4K ประกอบไปด้วยแบ็คโลเดียมกระไหลเงินกระไหลทองแล้วก็กระไหลนาคนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เรียกได้ว่าราคาการเล่นหาเนี่ยแพงพอๆกับเนื้อนวะโลหะเลยนะครับนะแบบนี้นะครับนี่ความนิยมรุ่นนี้นี่เรียกได้ว่าสุดนะครับนะสร้างน้อยด้วยนะครับนะน่าจะสร้างแค่ประมาณ200-300กว่าเหรียญเท่านั้นนะครับแบบนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจเนื้อ 4K องค์นี้นะผมเปิดแบ่งปันนะครับในราคา390บาทนะครับนะใครสนใจก็ปิดมาได้นะครับส่วน4เหรียญที่เหลือนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันท่านผู้ชมนะในราคาองค์ละ350บาทนะครับเป็นชุด 3K นะครับนะสวยๆงามๆแบบนี้มีมาแบ่งปันแค่4เหรียญเท่านั้นนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับนะขั้นต่ำต้องมีอย่างน้อย 500-600 บาทนะครับนะสำหรับแบ็คโลเดียมหรือ 3K แบบนี้นะครับชุดต่อมานะครับท่านผู้ชมชุดนี้จะเป็นชุดรวมตัวไฮไลท์พิเศษนะครับมีอยู่ด้วยกันประมาณ5เหรียญ นะครับเริ่มกันที่เหรียญแรกนะอันนี้เป็นเนื้อตะกั่วหน้ากากทองทิพย์นะครับดูจากด้านหน้าเนี่ยเหมือนจะเป็นเหรียญปกติทั่วไปนะครับแต่พอพลิกมาด้านหลังแล้วเนี่ยจะเป็นตัวฝังตะกรุดทองนะครับแล้วก็หลังเรียบแบบนี้นะท่านผู้ชมนะครับต่อมานะครับอีก2เหรียญ นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อตะกั่วเหมือนกันนะครับเป็นเนื้อตะกั่วแล้วก็ลงยาหน้าหลังนี่ครับจะลงยาตรงเสือด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวพิเศษนะมีการตอกพิเศษตรงนี้นะครับนะเป็นตัวพิเศษนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ตัวพิเศษนะครับแล้วก็เหรียญนี้เป็นตัวพิเศษเหมือนกันนะครับนะลงยาหน้าหลังแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นลงยาพิเศษเหมือนกันนะครับนี่ลงยาเสือแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนนะว่าเหรียญที่เป็นลงยาเสือแบบนี้เขาส่งมาให้นะครับนะ1ลังเนี่ยแกะได้ไม่ถึง5เหรียญ นะครับนะใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับนะ1ลังเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับนะเหรียญที่ลงยาเสือนะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ในลังเลยก็ว่าได้นะครับนะนั่นก็คือนี่ครับนี่ลงยาหน้าเสือเต็มๆแบบนี้นะครับนะ
นี่คือเหรียญที่ลงยาได้แบบว่าจัดเต็มมากๆนะครับท่านผู้ชมนี่ลงยาพื้นหลังเต็มหมดเลยนะครับแบบนี้นะครับนะเป็นหน้ารูปพยัคฆ์นะครับอันนี้เป็นตัวพิเศษใน1ลังเนี่ยไม่การันตีว่าจะแกะได้หรือเปล่านะครับนะแล้วแต่ดวงล้วนๆนะครับแล้วพอเอิญผมแกะได้นะครับนะแบบนี้นะครับนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะอันนี้มีเหรียญเดียวเท่านั้นนะครับชุดนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันท่านผู้ชมนะในราคาองค์ละ300บาทเท่านั้นครับในราคาองค์ละ300บาทใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับต่อมานะครับท่านผู้ชมชุดนี้นี่ถือว่าเป็นชุดที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นที่สุดของรุ่นนี้นะครับนะขออนุญาตรีวิวกล่องนี้กันก่อนนะครับกล่องนี้นะครับเป็นตัวแถมยกลังนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการสัมมนาคุณนะครับสำหรับคนที่ยกลังมาเนาะรุ่นนี้ผมก็ได้มา1ลังนะครับนะนี่มาแบบนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญที่เป็นลงยาหน้าหลังนะครับ3เหรียญนะครับนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตขึ้นตัวอย่างไว้ให้ชมแล้วกันนะครับนะแบบนี้นะครับโอเคนะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมเปิดแบ่งปันเลยนะซีนเดิมไม่มีการแกะแต่ประการใดแบบนี้นะครับนะเปิดแบ่งปันให้ในราคากล่องละ 1,200 บาทนะครับนะรับพระลงยาหน้าหลัง3เหรียญนะครับแบบนี้นะครับนะใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับนะแล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะเป็นงานเนื้อเงินกับเนื้อนวะนะครับขอนำเสนอเนื้อนวะให้ดูกันก่อนนะครับนี่คือเนื้อนวะลงยาลายเสือนะครับเป็นลงยาสีแดงนะนานๆทีเราจะเห็นเนื้อนวะลงยาสีแดงนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสวยงามคมชัดนะครับแบบนี้นะครับนะเนื้อนวะนะครับนี่รายการที่5นะครับนวะโลหะนะครับจะออกเหมือนทองแดงผิวไฟนะครับนะโซนผิวนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็องค์นี้นะครับจะเป็นนวะหน้ากากเงินนะครับเป็นหน้ากากเงินแท้เนาะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมราคาการเล่นหานี่ขั้นต่ำนี่ต้องมีอย่างน้อย 1,000 บาทนะครับสำหรับเนื้อนวะโลหะหน้ากากเงินแบบนี้นะครับในหนึ่งลังเนี่ยจะมีแค่2เหรียญเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะแกะได้เนื้อนวะโลหะเนี่ยมีแค่ 2% เท่านั้นนะครับถ้าเทียบกันอัตราส่วน1ลัง100องค์นะครับนะวันนี้ผมเปิดแบ่งปันให้ในราคาที่ย่อมเยานะครับนะสำหรับเนื้อนวะลงยาลายเสือองค์นี้ผมเปิดแบ่งปันที่450บาทนะครับส่วนนวะหน้ากากเงินเปิดแบ่งปันที่องค์ละ500บาทเท่านั้นนะครับนะเป็นราคาการเล่นหาที่จับต้องได้นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับส่วนเนื้อเงินองค์นี้ครับนี่อันนี้เป็นเนื้อเงินลงยาขอบสีแดงลงยาจีวรสีเหลืองแล้วก็มีลงยาตรงเสือด้วยนะครับแบบนี้นะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบลงยาแบบว่าพื้นหลังเต็มนะครับนะเรามีมาให้นะครับเหรียญนี้ผมเปิดแบ่งปันท่านผู้ชมนะในราคาองค์ละ 1,100 บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับแล้วก็องค์นี้ครับองค์นี้เป็นลงยาจัดเต็มนะครับนะเป็นลงยาพื้นหลังสีน้ำเงินนะครับขอบแดงแล้วก็ขอบข้างล่างเป็นสีเขียวนะครับลงยาคุ้ยพื้นนะครับแบบนี้นะท่านผู้ชมนี่สวยงามคมชัดนะครับสำหรับใครที่สนใจเหรียญนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะในราคาองค์ละ 1,300 บาทนะครับ 1,300 บาทนะครับท่านก็สามารถเป็นเจ้าของเนื้อเงินรุ่นนี้ได้นะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับและก็สุดท้ายครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญที่อยู่ในจุดสูงสุดแล้วนะครับนะรองจากเนื้อทองคำนะครับนี่เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับนะเหรียญนี้นะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคำนี่หลังเป็นเลขหนึ่งแบบนี้ชัดเจนนะครับนะไม่ใช่เนื้อชุบเงินนะครับนะเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคำแท้ๆเลยนะครับเป็นลงยาสีแดงแล้วก็จะมีเฉดสีข้างล่างเป็นสีดำนะครับนะแล้วตัวองค์พระนี่ถือว่าค่อนข้างสวยงามนะครับสำหรับงานหน้ากากนะใครที่สนใจนะครับผมเปิดแบ่งปันองค์นี้นะในราคา 2,300 บาทนะครับ 2,300 บาทใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องแบงค์บารมีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่วันหน้านะครับสวัสดีครับ